ยังจะกินอยู่ไหมดูไว้เลยอาหารเหล่านี้กินคำเดียวพยาธิว่า 6,000 ตัวเข้าไปอยู่ในตัวคุณขึ้นสมองเมื่อไหร่เป็นตายพยาธิคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์คอยแย่งอาหารหรือดูดเลือดและมักจะทำให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ตามอวัยวะต่างๆของร่างกายที่มันอาศัยอยู่พยาธิมีมากมายหลายชนิดแตกต่างกันนอกจากนี้เราสามารถพบระยะต่างๆของพยาธิปะปนอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมันเช่นในดินพื้นหญ้าในน้ำในเนื้อสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพืชผักต่างๆน้ำดื่มและในแมลงพาหนะนำโรคหลายชนิดหญิงสาวคนหนึ่งปวดหัวและเป็นตะคริวมากว่าครึ่งปีทนไม่ไหวจนต้องไปหาหมอหลังจากหมอตรวจร่างกายก็พบว่าในสมองของหญิงสาวมีพยาธิสีขาวยาว30มิลลิเมตรอยู่คุณหมอวินิจฉัยว่าอาจจะเกิดจากอาหารการกินที่ไม่สุกทั้งผักสดและเนื้อที่ปรุงไม่สุกพยาธิเข้าสู่ระบบเลือดจากการย่อยอาหารแล้วก็เข้าไปสู่ระบบสมองคุณหมอเตือนว่าอย่าบริโภคอาหารดิบอาหารทุกชนิดต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทานไข่พยาธิเมื่อถูกมนุษย์กินเข้าไปก็จะเข้าสู่ร่างกายจากผนังลำไส้เข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วก็หาที่ทางอยู่ใหม่ในร่างกายอาหารต่อไปนี้ห้ามทานดิบๆพวกมันมีพยาธิอยู่มากกินแล้วไม่ดีต่อสุขภาพ1หอยทาก2กุ้งฝอย3ปลาน้ำจืดดิบ4สเต็กเนื้อวัว3นาที5เนื้อแพะหรือแกะที่ไม่สุก6หอยจุบอาหารที่ว่ามานี้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ร่างกายเต็มไปด้วยพยาธิแต่หากมีการดูแลหรือจัดเก็บที่สะอาดรวมถึงการปรุงสุกแบบสมบูรณ์ก็สามารถทานได้ที่มีผลต่อการเกิดพยาธิแต่อย่างใดนอกจากนี้ก็ควรสังเกตอาหารที่เรากินให้ดีๆอย่าเผลอกินตามใจปากเพราะจะทำให้ฝูงพยาธิฝูงเบ้อเริ่มเข้าไปในร่างกายของเราได้เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีก็ไม่ควรละเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://news.thaisa.com/ ขอบคุณข้อมูลที่มาไถ่จบกอบขอบคุณภาพที่มา https://pixabay.com และ https://gclub.hiso-casino.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/h8x921